ผัดผักบุ้งค่ะผัดผักบุ้งไทยใส่หมูสับนะคะตามไปดูในคลิปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมาทำผัดผักบุ้งไทยใส่หมูสับค่ะผักบุ้งไทยเราก็จะแช่ในน้ำเกลือกับน้ำส้มนะคะประมาณ30นาทีค่ะแล้วก็เอาขึ้นล้างพักไว้ค่ะใส่กระชอนไว้นะคะต่อไปเรามาดูเครื่องปรุงค่ะจะมีหมูสับน้ำมันหอยน้ำตาลทรายเต้าเจี้ยวพริกกระเทียมสับค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำนะคะตั้งน้ำให้เดือดเราก็จะเอาผักบุ้งลงไปลวกค่ะต้มน้ำเราก็ใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะน้ำเดือดๆเราก็จะเอาผักบุ้งใส่ลงไปเสร็จแล้วรีบตักขึ้นเลยนะคะตักขึ้นพักไว้ค่ะต่อไปตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยผัดผักบุ้งเราก็จะผัดด้วยไฟแรงๆนะคะสังเกตง่ายค่ะควันจะขึ้นมาเราก็จะเอาพริกกับกระเทียมลงไปค่ะผัดด้วยไฟแรงๆหอมฉุนพริกกระเทียมเหลืองเดี๋ยวเราก็จะเอาหมูสับนะคะใส่ลงไปค่ะผัดให้หมูสับสุกค่ะสับสุกเราก็จะเอาผักบุ้งที่เราลวกไว้นะคะใส่ลงไปแล้วก็ปรุงด้วยซอสน้ำมันหอยเต้าเจี้ยวไม่ใส่น้ำปลานะคะความเค็มเขาก็จะอยู่ที่เต้าเจี้ยวนะคะใส่น้ำตาลเล็กน้อยผงชูรสนิดหน่อยค่ะผัดด้วยไฟแรงๆค่ะบุ้งเราก็จะเขียวน่าทานนะคะเสร็จแล้วค่ะผัดผักบุ้งไทยใส่หมูสับตักขึ้นได้เลยค่ะค่ะป้ามิตรเขาฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ามิตรทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านเลยค่ะโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ